โอเคครับเพื่อนๆครับก็ตลาดหุ้นเรานะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไร้พ่ายนะครับกำไรมา5วันติดเลยนะครับแล้วก็ S&P 500เนี่ยทำออทำไฮไปได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าผมจะค่อนข้างมีโมเมนตัมที่ดีนะครับเกี่ยวกับหุ้นอเมริกาในระยะยาวๆนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมาเตือนเพื่อนๆแหละนะครับเพราะว่าในฐานะที่ก็ไม่ได้เก็บหุ้นมาเยอะอะไรมากนะผมแค่ประมาณ5ปีเสร็จๆเท่านั้นเองแต่ก็ผ่านรอบของตลาดหุ้นไปแล้วครับและโดยที่ไม่ได้เข้าออกด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมือใหม่ทุกท่านนะครับหรือว่าเข้ามาได้สักพักแล้วเนี่ยหลายๆเดือนแต่เข้ามาตอนที่ช่วงเขาเพิ่งเริ่มฟื้นนะครับผมอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับว่าให้มี mindset หรือมีภาพจำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเสียวมากๆเลย SMCI Nvidia Lilly นะครับโอ้โหกำลังมันเลยเนี่ยช่วงนี้บอกได้เลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรก็ตามที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับที่อยู่ในกระแสมันขึ้นหมดแหละครับแต่ธรรมชาติของเขาครับอยากให้เพื่อนๆทราบตลาดมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆครับมีขึ้นมีลงเสมอนะครับ 100% เลยนะครับสำหรับธรรมชาติของตลาดหุ้นเราวงจรของตลาดหุ้นนะครับมีขึ้นมีลงตรงนี้แหละครับเหมือนกับว่าตลาดมันเพิ่งเริ่มจะฟื้นใช่ไหมนี่ก็แบบว่ามองในแง่ดีนะครับ time to get fully invest ถึงเวลาแล้วครับเรามาลงเงินกันดีกว่านะครับบอกว่า tell everyone to buy เฮ้ยนี่มันผมดีกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมบอกเฉพาะคุณที่มีพื้นฐานดีครับผมบอกเรื่องของความเสี่ยงโดยตลอดนะครับไม่มีโมเมนตัมแบบ 100% ให้พุ่งชนไม่มีนะสำหรับผมเนี่ย I'm a genius นะฮะ I'm going to be rich นะบอกว่าเฮ้ยลงทุนเก่งกันนะเนี่ยเราน่าจะรวยแน่ๆครับพอมั่นใจแบบนี้ปุ๊บครับตลาดเริ่มแคชพอแคชปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาหุ้นที่มีศักยภาพดีเดี๋ยวก็กลับมาครับแต่ไปๆมาเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มอุทานแล้วนะเริ่มคำหยาบแล้วนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเฮ้ยน่าจะต้องเซลแล้วแล้วทอมาตรงนี้ครับต้องบอกว่าคนอื่นเขาออกกันไปหมดแล้วครับแต่ละคนก็บอกมาเลยว่าตลาดหุ้นอเมริกาแย่เจ๊งแน่นอนครับอย่างของพี่มาร์คเนี่ยพี่มาร์คตายแน่นอนโฆษณาล่วงกระจายไม่เคยโฆษณาแย่กว่านี้มาก่อนเลยครับในเรื่องของยอดขายโฆษณาขายออกไปครับสุดท้ายขายออกไป 100% ครับออกจากตลาดไปแล้วโกรธด้วยนะโกรธพี่มาร์คด้วยโกรธรัฐบาลโกรธตลาดหุ้นหมดเลยเพราะว่าเงินรีไทร์เมนต์ครับหายไปหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาได้แล้วครับเงินหายไปเพราะเราออกจากตลาดไปเรียบร้อยแล้วก็โทษคนอื่นทุกคนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในที่สุดนะฮะตลาดหุ้นอเมริกาสามารถกลับมาได้ทุกครั้งเลยนะครับณตอนนี้ 100% นะครับกลับมาได้ทุกครั้งแล้วก็ตรงนี้นะครับขึ้นลงจุดพีคเนี่ยจุดด้านบนน่ะเพื่อนๆครับมันจะเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดกับการครับว่าจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเสี่ยงสูงสุดกับโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเราต้องเดาเองว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนแต่ณตอนนี้ไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนโอกาสดีที่สุดมันผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเรากำลังเข้าสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครแบบมองระยะแบบไม่กี่เดือนณตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงจริงๆแต่ถ้าใครมองแบบ5ปี10ปีขึ้นไปยาวๆเลยนะอันนั้นแบบไม่ว่ากันนะมันคนละประเด็นกันเลยนะผมกำลังพูดถึงเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักอะไรเท่าไหร่แต่เพื่อนๆที่มี mindset แบบยาวๆนั่นคือแบบแข็งแกร่งแล้วแหละผมไม่ค่อยห่วงมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะตลาดมีขึ้นมีลงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงขอดู S&P 500หน่อยนะครับ S&P 500 Time Frame Week นะครับก็คือว่าแท่งละ1สัปดาห์ครับเพื่อนๆครับปีโควิดเนี่ยพวกเราลดลงเยอะมากๆเลยครับและจากโควิดเนี่ยพวกเราค่อยๆฟื้นมานะครับปี2020ค่อยๆฟื้นเพื่อนๆรู้มั้ยครับว่าเรานานเท่าไหร่กว่าที่เราจะไปลงมาตรงเงินเฟ้ออีกครั้งนึงตรงนี้นะฮะจากจุดต่ำสุดขึ้นมาจุดสูงสุดก่อนที่จะลงล่วงไปนะครับเราใช้เวลาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆตลาดแบบดีมากๆ651วันโดยประมาณนะครับขึ้นยาวมากรอบที่ผ่านมาก่อนจะล่วงเงินเฟ้อเนี่ยและณตอนนี้ครับเราขึ้นมาประมาณสัก483วันแล้วนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเราเทียบกับตรงนี้นะเราอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วนะเพื่อนๆเราอยู่ประมาณช่วงนี้แล้วและอย่างที่2ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแต่ละครั้งที่ตลาดมันขึ้นสีเขียวเนี่ยมันมักจะมีสีแดงมาคอยแซมตลอดนะครับนี่แหละครับคือความที่บอกว่า 100% ครับตลาดหุ้นมีขึ้นยังไงก็ต้องมีลง 100% นะครับและตรงนี้เพื่อนๆทำไมถึงว่ามาเตือนกันต้อว่ามันยังไม่แดงเลยนะครับนี่แดงนิดเดียวเองอ่ะคือตลาดมีโมเมนตัมที่ดีมากครับไม่ว่าจะเป็น AI ยาลดความอ้วนต่างๆนะครับดีมากๆจริงๆแต่เรารอแดงอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะแดงนิดเดียวก็ได้แดงมากก็ได้แต่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อ่ะถ้าเรามีหุ้นที่มีศักยภาพที่ดีอ่ะนะครับหุ้นใหญ่ๆก็แดงก็แดงไปนะครับแค่ให้เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องแดงนะครับแล้วถ้ามันแดงก็อย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าผมจะไล่ให้ดูนะครับว่าสุดท้ายยังไงก็ขึ้นมาชนะเสมอนะยังคงเป็น 100% นะตลาดหุ้นอเมริกา S&P ยิ่งนานยิ่งได้เปรียบนะครับบอกอย่างนี้ได้เลยขึ้นมา600วันและถึงจะลงมาแบบหนักเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูไหมว่าเราลงกันนานหรือเปล่าผมก็ลืมไปแล้วด้วยคร่าวๆนะครับ
เราลงกันประมาณ279วันนะครับส่วนมากนี้ S&P เนี่ยแนวรับนี่จะเอาอยู่นะ EMA 200เนี่ยถ้ามันลงมาใกล้ๆกับ EMA 200เนี่ยนะครับก็เพื่อนๆคิดครับว่าเป็นหนึ่งในจังหวะที่ค่อนข้างดีนะฮะมันมีลงเยอะกว่านี้นะครับแต่ส่วนมากเส้น200เนี่ยทำเฟรมวีคจะรับอยู่นะอันเนี้ยรับอยู่ส่วนมากเนี่ยรับอยู่อะไรประมาณนี้ครับสรุปนะฮะเพื่อนๆครับซึ่งใครเข้าใจเนี่ยเขาไม่เป็นปัญหาเลยใครมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเก็บหุ้นอย่างคลาวด์ไซส์ SMCI Nvidia Lily พวกนี้มันไปยาวๆอยู่แล้วแต่ใครที่เพิ่งเข้าเนี่ยนะครับช่วงนี้แบบอะไรก็เขียวๆๆอย่างที่บอกนะครับ 100% นะฮะมีแดงแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วเป็นห่วงไม่อยากให้ออกจากตลาดเลยครับเพราะว่าในฐานะที่เก็บมาระยะยาวไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับแต่1ในหนทางที่เราจะเอามาเกษียณรอดเลยนะครับได้เป็นดอลลาร์ด้วยนะครับเป็นพาสซีฟอินคัมที่เติบโตล้อกันไปตลอดเลยครับราคาก็ขึ้นปันผลก็ขึ้นอย่างราชาปันผลเนี่ยเก็บยาวได้เปรียบมากนะครับใครจะเก็บกำไรไม่อยากจะกำไรทิปก็ไม่ว่ากันก็อยากให้เพื่อนๆได้มีความรู้ในเรื่องของธรรมชาติของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกาว่าระยะยาวได้เปรียบหุ้นพื้นฐานดีได้เปรียบแต่มันจะมีแบบทดสอบมาให้ทดสอบเราครับแบบทดสอบเพื่อคัดคนออกจากตลาดและเพื่อนๆก็จะทิ้งเงินเหล่านั้นน่ะเอาเงินตรงนี้มาทิ้งให้ผมเฉยเลยนะทิ้งให้กับเพื่อนๆเราที่อยู่ในตลาดยาวนะครับทิ้งให้กับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่อยากให้เอามาทิ้งครับมันเป็นเงินของเพื่อนๆที่เพื่อนๆสมควรจะได้นะแค่เราเข้าใจมันนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับจะขาย SMCI เนี่ยจะขายดีหรือเปล่าสำหรับผมเองนะมีอยู่5วิธีนะถ้าผมจะขายอย่างแรกครับขายหมดนะครับอย่างที่2ครับขายบางส่วนนะครับหรือว่าทยอยขายเพื่อที่จะล็อกกำไรอย่างที่3ครับคือขายตามสัดส่วนนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้ง SMCI นะครับไว้สัดส่วนประมาณสัก 10% ใดๆก็ตามครับที่มันเกิน 10% เนี่ยผมขายเลยครับถือว่าเป็นการควบคุมความเสี่ยงควบคุมสัดส่วนไว้ด้วยครับอย่างที่4ครับก็คือการเอาต้นทุนออกไปแล้วก็ปล่อยให้กำไรมันรันไปเลยครับแต่วิธีการนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงถ้าหุ้นมันกำลังวิ่งได้ดีเนี่ยแล้วเราไปเอาต้นทุนเราออกมาหมดเลยอ่ะทีเนี้ยมันจะเสียศักยภาพนะครับเราเหมือนว่าไปผ่าเครื่องผลิตเงินออกไปครึ่งนึงอย่างที่5ก็เขาเรียกว่า trailing stop นะครับก็คือมันจะขยับจุดออกขึ้นไปเรื่อยๆครับทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะไม่ถึงต้นทุนของเราเราจะปลอดภัยยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนแต่สำหรับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าจะขายจริงก็น่าจะเป็นข้อ3นะครับขายตามสัดส่วนนะครับถ้ามันเกินวันนี้เอาใจสาวก ETF กันบ้างนะครับตารางนี้รูปนี้ครับก็เป็น10กองทุนรวม ETF นะครับที่ถือว่าร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่ามีทรัพย์สินภายใต้การจัดการนะครับก็คือตัวนี้แหละ AUM นะครับเป็นตัวย่อทรัพย์สินภายใต้การจัดการก็ของเขาทั้งหมดเลยครับการที่มีทรัพย์สินเยอะได้มีเงินเยอะได้ก็แสดงว่าต้องมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนถูกไหมครับเข้ามาออมเงินใน ETF เหล่านี้ครับอันดับ1ครับ SPY นะครับเป็นอันดับ1ครับก็เป็นกองทุนที่เกี่ยวกับ S&P นะครับลงทุนในหุ้นใหญ่ที่สุด500เศษอันดับแรกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับก็เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับผลตอบแทน10ปีก็ตามนั้นเลยครับค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับนี่ทรัพย์สินภายใต้การจัดการอันนี้เป็นผลตอบแทนรีเทิร์น10ปีนี่ชื่ออันนี้ตัวย่อนะครับผมจะพูดแบบไปเร็วๆเลยนะครับว่ากองนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างทำไมถึงติดอันดับแบบนี้ได้นะครับอันดับ2ครับ IVV นะครับก็ลงทุนเหมือนกับ SPY นะครับลงทุนในดัชนี S&P 500เหมือนกันแต่ค่าธรรมเนียมนะถูกกว่าครับแต่ดูผลตอบแทนครับดีกว่า SPY อีกนะครับมาตัวที่3ครับกองนี้คือกองเชียร์เลยกองที่ผมเชียร์ให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้าลงทุนนะครับคือค่าธรรมเนียมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ผลตอบแทนแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเอาง่ายๆว่าอันไหนก็ได้แต่ว่าเผอิญเนี่ยผมอยู่อเมริกาไปผมค่อนข้างอะไรกับแวนการ์ดมากกว่านะครับในภาพของผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับแวนการ์ดแล้วก็ที่ผ่านมาบูก็ทำได้ดีนะครับแรงไม่ตกแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็ถูกด้วยทรัพย์สินภายใต้การจัดการก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับตัวประมาณนี้อยู่ที่อันดับที่3นะครับอันดับที่4นะครับ VTI อันนี้เป็นการลงทุนในหุ้นทั้งหมดในตลาดอเมริกาเลยนะครับใครอยากได้แบบว่ารวมๆเลยอ่ะเป็นของอเมริกาก็ลงทุนได้เลยครับเหมาะกับนักทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับอันดับที่5อันนี้แนะนำเลยครับใครต้องการการเติบโตสูงๆแต่ต้องรับความเสี่ยงสูงได้นะครับเพราะว่าหุ้นมันผันผวนมากโดยเฉพาะวิกฤตเนี่ยเทแน่นอนนะครับหุ้นร่วงแน่นอนแต่ว่าหลังวิกฤตเนี่ยสดใสนะครับก็จะกลับมาได้นะครับก็คือลงทุนใน Nasdaq 100นะครับดัชนีเทคโนโลยี100ตัวที่ใหญ่สุดในอเมริกานะครับอันดับที่6ครับ VEA นะอันนี้ก็คือลงทุนในหุ้นที่พัฒนาแล้วนะครับทั่วโลกยกเว้นอเมริกานะครับเหมาะกับนักทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปนอกอเมริกาครับผมอันดับที่7นะครับ VUG อันนี้ก็คือลงทุนในหุ้นเติบโตของอเมริกาครับ Large
cap growth ในทุกตลาดเลยครับไม่ว่าจะอยู่ใน S&P 500ดาวโจนส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเน้นแนวเติบโตแล้วครับคล้ายๆกับ QQQ เลยจะต้องรับความเสี่ยงสูงได้ก็แลกมาด้วยกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่ากองไหนๆนะครับอันดับที่8 BND ก็ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะครับเหมาะสำหรับนักทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำอันดับที่9ครับ VTV ลงทุนในหุ้นมูลค่าในอเมริกานะครับก็เหมาะกับนักทุนที่ต้องการซื้อหุ้นในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็มีปันผลด้วยอันดับ10สุดท้าย IEFA ครับลงทุนในหุ้นที่พัฒนาแล้วยกเว้นอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดาครับเหมาะสำหรับนักทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงครับนี่คือ10กองทุนที่เอามาฝากนะครับเพื่อนๆใครเป็นสายกองทุนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำการบ้านต่อกันได้ครับผม